มาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างค่ะครั้งนี้บอกได้เลยนะคะว่ารักเราเขียนด้วยอะไรคุณผู้ชมรอเรือปะรอเรือไม่เห็นอากาศกอไก่ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ความรักมันมาพร้อมกับการรักค่ะเอามาเอาลูกเขามาเร็วๆมันสีตกนั่นลูกเขาสีตกนั่นเอามาเอามาไว้เร็วมาเร็วเอาลูกเขามาเร็วนั่นเมียเขาน้ำอยู่นั่นเมียเขาเห่าน้ำอยู่นั่นเอาลูกเขามาเอามาเอาลูกเขามาแม่บอกแน่ลูกมึงเด้อีหวานเขาเรียกน้องลิงตัวนี้ว่าน้ำหวานบางช่วงบางตอนที่น่ารักก็เรียกคุณน้ำหวานแต่ช่วงที่แยกเที่ยวขโมยลูกหมาเรียกอีหวานเลยโอ้ยคุณขาแล้วลูกหมาตัวนี้เหมือนกับว่าเขาอยากเอาไว้เล่นเองเจ้าของพยายามจะบอกหวานมันไม่ใช่ลูกแกแม่เขามองอยู่แกไม่เห็นหรอไอ้ทางนี้ก็อุ้มใหญ่เลยคุณผู้ชมดูสิวันนี้แม่แม่ก็โดนล่ามอุ้ยคุณลองปล่อยแม่ดูเธอโอ้โหตายไปอุ้มลูกเขาขนาดนี้น้องหวานโดนขย้ำแน่นอนเลยค่ะเป็นศึกแย่งลูกโอ้แล้วมันไม่ใช่ลูกตัวเองแล้วดูอุ้มแล้วบางครั้งเขาอุ้มมือเดียวเห็นป่ะตัวเขาพอๆกันนะทำไมเขาอุ้มไหวเหมือนแบบเหมือนน้องหมาตัวเบาๆอ่ะนั่นแหละก็เลยบอกว่าความรักมันเกิดการรักขึ้นน้องน้ำหวานกำลังจะรักลูกหมาไปเป็นลูกตัวเองค่ะแล้วเขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชมตัวนี้สีลายตัวนี้สีดำใช่ไหมดำเมื่อวานโตดำวันนี้โตขาวค่ะหวานเอ้ยหวานเปลี่ยนโตใหม่อีกเลี้ยวหวานว่าตัวดำมือตัวขาวเอาซูเอาเข้าไปตัวดำมันไปนอนหวานลูกเขาสิตกเอามาหนีเร็วๆๆหวานเอามาหนีเร็วๆๆหวานหวานพอซะหวานเอาอีกแล้วอีหวานเอาอีกแล้วไปขโมยลูกเขาบอกอุ้มอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมดิฉันว่าเขาอยากมีลูกของตัวเองนะหรือไม่ก็มันไม่ดื้อไม่ดิ้นไม่ขัดขืนเลยเหรอมันชอบน้องหมามันชอบมีคนเล่นด้วยไงเล่นไวกิ้งอ่ะนะเนี่ยขำกิ้งลิงกับหมาของแท้เลยล่ะคุณผู้ชมแล้วอุ้มไปอุ้มมาบางจังหวะนะเหมือนตัวเองรู้อ่ะหาเห็บให้น้องด้วยเป็นลูกเป็นแม่ลิงไปหาเห็บให้ลูกหมานี่ทำอย่างกับเป็นลูกตัวเองเลยค่ะคนที่เข้าไปดูก็บอกโอ้ยเป็นตาหักแท้อุ้มลูกเขาบางคนก็แซวว่าน้องหมาสู้ชีวิตมากกลัวน้องหมาตกลงมาจากเก้าอี้เหมือนกันนะนั่นน่ะสิโอ้ไม่ขัดขืนเลยนะฮะไม่ดีนางไม่ดีเลยนางคงชอบเหมือนกันแหละคุณผู้ชมเจ้าของบอกว่าเลี้ยงด้วยกันแบบนี้ที่บ้านมีน้องแม่หมาเนี่ยออกลูกมา2คอกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีความคุ้นชินกันกับการเล่นด้วยกันระหว่างลิงกับหมาค่ะยืนยันว่าน้องหมาเนี่ยไม่ได้กลัวลิงเลยนะคุณผู้ชมเขาก็เดินมาเล่นด้วยแล้วก็โดนกอดลักฟัดเหวี่ยงนวลเนี่ยแบบนี้เขาชอบเอ็นดูเนาะฝึกไหมฝึกเป็นอาชีพใหม่ไปเลยให้ช่วยเลี้ยงไม่ต้องขึ้นมะพร้าวแล้วให้ช่วยเลี้ยงลูกหมาเนี่ยถามแม่เขาก่อนแม่ยืนมองแง้มดูแล้วน่ารักดีนะครับคุณผู้ชม